สวัสดีครับผมร้านอินเตอร์เมสิกนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับผมสำหรับการรีวิวสินค้าจากทางร้านอินเตอร์เมสิกนะครับผมวันนี้ผมนำกีตาร์รุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า C1 SLS Elite Evil Twin นะครับผมสีดำนะครับสวยงามวันนี้เอาสีดำมารีวิวให้ดูกันโอเครูปร่างหน้าตานี่ดูจากภายนอกนี้ก็น่าจะรู้ว่าเหมาะกับวัยรุ่นชาวล็อกอย่างพวกเราแน่นอนนะครับผมดูดันมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่ลูกบิดนะครับผมลูกบิดผลิตโดยเช็คเตอร์นะครับเป็นลูกบิดล็อกสายนะครับผมบอดี้นะครับเป็นไม้ซูมแอดเป็นการต่อคอแบบ neck two ไม้แบบไม้ชิ้นเดียวนะครับผมส่วนคอเนี่ยเป็นไม้3ชิ้นนะครับทำมาจากไม้เมเปิลวอลนัทแล้วก็เพดุกนะครับหรือว่าที่เมืองไทยบ้านเราเรียกว่าไม้ประดู่นะครับมากันที่ไซด์ดอทนะครับเป็นแบบโกลด์ยาดาร์นะครับผมคือเวลาเล่นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะทำให้เรืองแสงนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นเวลาเล่นตอนกลางคืนครับผมมาต่อกันที่เลนะครับเลจะเป็นแบบเลขโรมันนะครับผมตามเฟดต่างๆเลยแต่ฟิงเกอร์บอร์ดด้วยอีโบนี่เฟดเป็นจัมโบ้เฟดนะครับมี24เฟดครับผมทั้งหมด24เฟดแล้วก็มาที่สีนะครับสีตรงนี้เป็นสีดำเป็นสีดำด้านสตินแบ็คครับผมปิกอัพเป็นปิกอัพ Fitman 4L Modern นะครับทั้งตัวบิดแล้วก็ตัวเล็กนะครับผม1วอลุ่ม1โทนเซเลคเตอร์3ทางแล้วก็สามารถดึงได้แต่ว่ามันไม่ใช่การตัดคอยนะครับมันเป็นการไวซิ่งเสียงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตอนที่เทสเสียงนะครับนัทเนี่ยเป็นของ Anibal ชื่อรุ่นว่าคอมเพนเซตนัทนะครับผมมันจะทำให้เวลาเล่นเนี่ยมันจะช่วยในการลดเสียงเพี้ยนเนี่ยน้อยลงโอเคแล้วก็หย่องนะครับหย่องนี่เป็นของคลิปช็อตมันจะเป็นฟิกบิดครับผมโอเคเราก็รู้สเปคกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดีกว่าครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ครับผมส่วนคนไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะฝากการติดต่อทางร้านของเรานะครับไว้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพลงนี้นะครับแล้วคลิปหน้าเราจะนำสินค้าตัวไหนกีตาร์ตัวไหนหรือว่าเบสตัวไหนมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับสามารถติดตามที่เพจร้านอินเตอร์มิสิกครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ